เมืองคุณจตุรงมารออยู่แล้วนะฮะควุณวิสาเดี๋ยวขอตัวไปคุยมุมการเมืองกับคุณ<ด>จตุรงดองีเลยค่ะอ,อยากฟังอยู่เหมือนกันค่ะ,ะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณจตุรงวันนี้เนี่ยหลายคนคงตั้งคําถามครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายไปก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่สิ่งที่มันตามมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าคือการอภิปรายต้องไปวัด สุดท้ายด้วยเสียงในสภาซึ่งแน่นอนว่าเสียงรัฐบาลในสภาก็มากกว่าอาจจะคิดว่าการภิปรายไปก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงคงไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับคือแพ้โหวตแต่ก็แพ้โหวตแค่ในรัฐบาลชุดนี้ในวาระชุดนี้เพราะว่าฝ่ายการเมืองหลายฝ่ายเขาคิดไปถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปกันแล้วนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับสู่มุมการเมืองครับวันนี้พบกับคุณเจษด,ดาษจีสละและผมจตุรงแสงโชติกุลค,ครับเพราะฉะนั้นแล้วการสื่อสารผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับโดยหลักการโดยหลักการเป็นการพูดผ่านประธารในที่รประชุมอ่าแล้วก็กล่าวหารัฐมนตรีต่างๆให้เขามาชี้แจงแต่ในทางปฏิบัติแน่นอนว่านี่คือการสื่อสารออกมาอีกทางหนึ่งคือสื่อสารมาถึงประชาชนภายนอก ที่รับฟังอยู่นั่นเองนอกจากการสื่อสารครับท่านผู้ชมครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าศึกซักฟอกรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ส1สิเอสิงหาคมนี้นอกจากการสื่อสารไปยังประชาชนที่อยู่นอกสภาประชาชนที่อยู่ทางบ้านมันยังมีสัญญาณจากพักฝ่ายค้านอย่างพักเพื่อไทยที่พยายามจะหาแนวร่วมจากคนทางบ้านให้เป็นแรงสะเทือนมายังสภาให้เป็นแรงสะเทือนจากภายนอกสะเทือนไปยังรัฐบาลคนเอกประยุทธ์จันโอชาครับความเคลื่อนไหวที่ว่า อันแรกก่อนล่าสุดเนี่ยพักเพื่อไทยวันสองวันวันนี้เขาถึงจะประกาศแคมเปญที่ชื่อว่าลงมติประชาชนรวมพลไล่ประยุทธ์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแคมเปญเป็นโครงการของพักเพื่อไทยเลยครับไล่เรียงหน้าตากันหน่อยฮะดูคนที่ถแถลงล่าวนี่คือคุณสมพงษ์อมรนิวัต์หัวหน้าพักเพื่อไทยคนที่ร่วมถแถลงข่าวอีกคนนึงก็คือคุณสุทินครังแสงเป็นประธานบิบฝ่ายค้านและอีกคนนึงก็คือเลขาธิการพักเพื่อไทยนะฮะ คุณประเสริฐจันทระร,รวงทองสาคนนี้ก็แพททีมมาในฐานะของคนที่เป็นแกนนําพักเพื่อไทยอีกคนนึงดูเพื่อไทยโดยตรงอีกคนนึงดูฝ่ายค้านโดยตรงเนี่แหละเป็น3ประสานที่พักเพื่อไทยกําลังจะใช้เล่นงานจะใช้ขับเคลื่อนงานทางการเมืองในการอภิปรายไม่วางการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้นี่ยคือคช่องทางสื่อสารออนไลน์ของสมาชิกพักเพื่อไทยตอนนี้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์หมดแล้วนะครับ อะจะเป็นกรอบสีแดงๆแล้วก็จะมีข้อความซึ่งก็สอดคล้องสอดรับกับแคมเปญนี้แหละนี่คือการสื่อสารที่หวังผลว่าอยากจะให้ประชาชนภายนอกแน่นอนว่าติดตามการอภิปรายแต่แก็ให้พิจารณาแล้วก็ขับเคลื่อนส่งเสียงนอกสภาครับคือเอาละในคำที่คุณสมพงศ์อธิบายผ่านการถแถลงแน่นอนว่ามันก็มีคำที่มันเจอปนหวังผลทางการเมืองอยู่นะครับ แต่ว่าเนื้อหาสาระที่คุณสมพงษ์บอกก็คือมือของประชาชนน่าจะใหญ่กว่ามือของสภาลักษณะแบบนี้นะครับสุดท้ายนี่แหละคือในยะที่อาจจะหวังผลไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านี่คือมเมสเซจข้อความหนึ่งนะครับที่ฝ่ายค้านในสภาขับเคลื่อนแต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าฝ่ายค้านในสภาส่งเสียงไปถึงภายนอกภายนอกเขาก็ รับรูปแล้วก็ขับเคลื่อนต่อเหมือนกันจังหวะนั้นท่านผู้ชมจังหวะนี้แหละฮะที่มีการนัดการชุมนุมวันอาทิตย์นี้เป็นการชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับในกิจกรรมคาปาร์คมาจนถึงคาม็อบรอบนี้เป็นคาม็อบขอเอาครับคุณนัทวุฒิใสยเกื้อเนี่ยนัดชุมนุมใหญ่ในวันอาทิตย์นี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้าย<ม>ก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการเคลื่อนไหวของคุณนัทวุฒิใสยเกื้อเนี่ยแน่นอนเจ้าตัวจะบอกว่าเคลื่อนไหวเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย แต่ด้วยความเป็นแกนนํานปชแต่ด้วยความที่เคยเป็นแกนนาของพรรคไทยรักษาชาติหรือว่าทศชอแล้วตัวเขาเองก็เคยเป็นอสอสอของพรรคเพื่อไทยเคยเป็นรัฐมนตรีจากโคตา้าของพรรคเพื่อไทยมาก่อนเนี่ยมันก็ปฏิเสธยากครับว่าการเคลื่อนไหวนั้นมันเป็นจังหวะเวลาที่พอดีพอดีกันเมื่อวานนี้นะครับคุณนะัทวุฒิสายเกลือก็ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่ามีการชุมนุมกันแน่นอนแล้วก็ยังเกี่ยวก้อยกัยกบคุณบกรลายจุดมาถแถลงร่วมข่าวมาถแถลงข่าวร่วมกันด้วยเนี่ยนะฮะ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ฮะตอนนี้ได้รับการยืนยันว่าเขาจะเริ่มการที่แยกเกษตรแล้วก็ให้ถนนนั้นยาวไปตามแนวของถนนจากแยกเกษตรนะครับหัวขบวนเนี่ยจะมุ่งหน้ามาทางถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็จะเคลื่อนคาม็อบคาปาร์คของเขาเนี่ยไปตามจุดหมายสําคัญสําคัญต่างๆดังนั้นการเคลื่อนไหวทั้งในทั้งนอกสภาเนี่ยเราจึงถูกเราจึงวิเคราะห์ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆการเคลื่อนประสานกันทั้งในทั้งนอกสภา และเป้าหมายใหญ่อย่างที่ว่าครับการเปลี่ยนแปลงจากผลโหวตในสาภาไม่เท่าไหร่หแต่การกดดันจากในและนอกสาภาไปยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นมันหมายถึงทำลายทางการเมืองครับการเคลื่อนไหวในวันนี้มันไม่ได้หวังผลเฉพาะการอภิปรายในวันนี้แต่หวังผลถึงการ จะบอกว่าการเลือกตั้งในวันหน้าก็คือการเลือกตั้งมันก็ดูจใจร้ายไปนะฮะแต่ว่าไทม์ไลน์ตอนนี้ทุกอย่างมันเป๊ะๆเ,เหลือเกินทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่เกิดขึ้นมันจะข้ามไปถึงปีหน้าจังหวะเวลาเนี่ยมันพอดีพอดีกันเหลือเกินอยากจะให้ลองฟังท่าทีนะครับของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยกันสักนิดหนึ่งครับการลงมติไม่ไว้วางใจของประชาชนในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลคงจะได้ตระหนักว่าเสียงข้างมากของสอสอพักร่วมรัฐบาลในสภารวมกับเสียงของสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นนะไม่อาจจะค้าจุนในการอยู่รอดของรัฐบาลและการดำรงอยู่ในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีได้ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีความเคลื่อนไหวเตรียมพร้อมแล้วเหมือนกันคือคุณจะบอกว่าฝ่ายค้านเขามีกลไกวางแผนไว้แล้วเคลื่อนในสภาด้านหนึ่งผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็นอกสภาก็เป็นการชุมนุมทางการเมืองคาม็อบคาปาร์คาคอเอา out, หรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่เอาละคนเขารู้ทันกันเขารับมือกันทันะนะครับคุณเซกสกนัถาวงครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี เปิดเผยการตั้งวอร์รูมนะวอร์รูมทั้งในและนอกสภาเรียกว่าก็พร้อมที่จะรับกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาแจ้งว่าแบ่งออกไป3มทีมครับ3ทีมนะทีมหนึ่งเือเรียกว่าทีมกฎหมายนะครับทีมที่สองเขาเรียกว่าทีมชี้แจงครับและทีมที่3าเขาเรียกว่าทีมประสานข้อมูลนะครับกฎหมายชี้แจงประสานข้อมูลครับค่อยๆไร่เรียนกันไปคุณเศรษฐกิจบอกว่าอันนี้บูรณาการนะครับทุกกระทรวง ทุกพักมีการตั้งวอรูรมร่วมกันด้วยจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แแตนะครับเพราะว่าจะด้วยว่ายื่นยติอภิปรายรัฐมนตรีทุกพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบบางครั้งประเด็นมันก็อาจจะโยงโยงกันอยู่อ่าคือถ้าเกิดว่าไปอภิปรายเฉพาะรัฐมนตรีบางคน คุณอาจจะขอความร่วมมือหรือขอข้อมูลจากบางกระทรวงหรือกระทรวงอื่นอาจจะยากไม่แน่แต่ไม่เป็นไร,ค,รคุณเศรษฐกลบอกเช่นนั้นก็ก็ว่าไปตามนั้นก่อนนะครับบอกว่าเป็นการรวมตัวของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีทุกกระทรวงและทุกพักการเมืองอทํางานบูรณาการสนับสนุนกันเต็มที่ครับพูดชัดเจนนะครับพูดชัดเจนว่าหาข้อมูลสนับสนุนและพิทักษ์ปกป้องนายกและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายอือันนี้น่าจะเป็นทีม ประสานข้อมูลครับแล้วก็มีทีมชี้แจงครับคือท่านผู้ชมครับจริงๆการแบ่งงานของเขาเนี่ยมันชัดเจนะนะฮะ<ช>นอกจากการรวมตัวของทุกพักทุกฝ่ายอย่างที่ค,คุณว่าคือบางทีถ้าไม่มาทุกพักทุกฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหาข้อมูลจากกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ยากอันนี้หลังบ้านเขาก็ต้องทํางานกันการปกป้องนายกก็ว่าไปการดําเนินการทางกฎหมายอ่านี่ทีมกฎหมายอ่าทีมกฎหมายสําหรับคนที่เขาบอกว่าใส่ร้ายบิบเบือนถูกอภิปรายก้าวล้ํา ล่วงเกินไปยังเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่อยู่นอกสภาหรือเรื่องของสถาบันเบื้องสูงแน่นอนฮะอันนี้เขาก็มีทีมนักกฎหมายที่เตรียมไว้ละอย่างน้อยบอกเลยว่าทีมผู้ช่วยรัฐมนตรีของนายกเนี่ยมีนักกฎหมายไม่ต่ำกว่า30คนอยู่แล้วที่คอยที่จะฟ้องคดีแทนนายกรักฐมนตรีเนี่ยนะฮะที่สําคัญครับถ้ามองในเชิงเกมการเมืองเนี่ยเขาบอกมันจะมีวลลุมขึ้นมาวลรุมหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่ใหม่ทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่คุณเสกสกลหรือว่าคุณแรมโบอ้อสาเนี่ยนะ มาอยู่กับคลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาตั้งทีมตอบโต้ไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองเรียกง่ายๆว่าถ้าฝ่ายนั้นเขาชกใต้เข็มขัดมาย้อนไปยังสมัยคอสชอย้อนไปยังในอดีตอตอนปฏิวัติรัฐประหารคุณแรมโบ้อีสานหรือว่าคุณเสกสกลเนี่ยก็แน่นอนละเขาก็พร้อมที่จะ <_ d ose> ชกใต้เข็มขัดเหมือนกันล้วงเอาความรับของพักเพื่อไทยลวงเอาความรับของไทยรักไทย ในสมัยของยิ่งรักทักษิณมาตอบโต้ทันทีเหมือนกันแต่ว่าต้องอธิบายคุณผู้ชมอธิบายคุณเจษฎาที่หนึ่งว่าจริงๆการใช้วรุ่มไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่คุณเจษฎาบอกก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าได้เห็นรัฐบาลชุดนี้ครับชี้แจงในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจม,มันมีภาพใหม่ที่มันเกิดขึ้นก็คือเอาข้าราชการประจำเนี่ยมาร่วมในการชี้แจงไม่ได้ชี้แจงในสาภาแต่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าว ในอาคารรัฐสภาในอาคารรัฐสภาแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเข้าไปไม่ได้ครับคือปกติแล้วเนี่ยข้าราชการประจําจะเป็นคนคอยกระซิบส่งข้อมูลให้ข้างหลังยื่นโพยให้เฉยๆอ่ายื่นโพยให้เฉยๆะนะครับแต่ว่าการอภิปรายอย่างครั้งที่แล้วที่มีการอภิปรายเรื่องของวัคซีนโควิดมีการใช้ทีมงานของกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวัคซีนแห่งชาติมาตั้งโต๊ะแถลงคู่ขนานกันไปเรียกว่าไม่ต้องส่งโพยขออภัย โยก็ต้องส่งโอยก็ต้องส่งแจงก็ต้องช่วยแจงแล้วอีกด้านหนึ่งก็มาเปิดโต๊ะถแถลงจะด้วยว่า,าฝ่ายการเมืองอาจจะชี้แจงในระดับนยโยบายแต่ว่าข้าราชการเนี่ยชีย้แจงระดับเทคนิค,คเชิงเทคนิคสับแสงต่างๆรวมถึงกระบวนการเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่ลงไปปฏิบัติจะปฏิบัติระดับมากระดับน้อยอันนี้สุดแล้วแต่แต่ว่าเป็นคนลงมือทําเพราะฉะนั้นน่าจะอธิบายการลงมือทํา ได้ชัดเจนมากกว่าเราได้เห็นวอลลุ่มที่มีข้าราชการประจำมาช่วยเสริมข้อมูลให้กับรัฐบาลมติใน,มในระหว่างการอภิปรายไม่วาม,มใจเพราะฉะนั้นรอบนี้อาจจะมีอีกนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับของคุณเสนสกลก็คือไปกล่าวหาว่าการเปิดแคมเปญลงชื่อไล่ล่านายกเนี่ยเป็นการเมืองนอกสภาแล้วก็หวังผลให้คุณทักษิณและคุณยิ่งนักชินวัตรได้กลับประเทศอ,อันนี้ก็เป็นการกล่าวหาเป็นการตอบโต้ เป็นข่าวปิงปองทางการเมืองที่แน่นอนแหละว่าฝั่งหนึ่งเขามีคมเปญนล่าชื่อ,อลงมติไม่ไว้วางใจในายกนอกสภาเนี่ยฝั่งหนึ่งเขาก็ต้องตอบโต้เป็นธรรมดาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเราเห็นการขับเคลื่อนของฝ่ายค้านมันก็มีหลายประเด็นที่ชวนพิจารณารมาวิเคราะห์กันหน่อยฮะท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าถ้าเอาเฉพาะหน้าดูเฉพาะคะแนนโหวตเนี่ยคงไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เหนือความคาดหมายมันก็วิเคราะห์ได้ใครคะแนนมากใครคะแนนน้อยอแต่ว่าจังหวะทางการเมืองหลังจากนี้ต่างหากที่ รอบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าการซักฟอกรัฐบาลไม่เหมือนกับทุกครั้งเพราะอุณหภูมิทางการเมืองนอกสภาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะตอนนี้นม,มันแรงกดดันทั้งโควิด -19 แรงกดดันทั้งการชุมนุมทางการเมืองจะเรียกว่ารอบนี้เนี่ยรัฐบาลต้องเผชิญแรงกดดันมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็ว่าได้ที่ผ่านมาแค่เผาหลอกรอบนี้เนี่ยเผาจริงมาวิเคราะห์กันหน่อยฮะท่านผู้ชมครับเอามุมแรกก่อน คือหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นหนึ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยทุกครั้งและครั้งนี้ก็ไม่น่าจะผิดไปจากทุกครั้งน่าจะเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีรอบสุดท้ายของรัฐบาลนี้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นถ้าจะมีการปรับกันจริงๆนะท่านผู้ชมคะคือรัฐบาลเนี่ยเขามีแนวโน้มแหละว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้น่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีครับแต่ทีนี้มาดูกันหน่อยว่ารัฐมนตรีที่ ถูกซักฟอกทั้งหมดหกคนรวมรนายกรัฐมนตรีเนี่ยใครตกที่นั่งลําบากกันบ้างไล่เรียงกันหน่อยนะฮะมาดูสามคนแรกก่อนมาดูหน้าค่าตาเลยฮะสามคนแรกเนี่ยคนแ,แรกก็คือจะปลดปคนแรกออกไหมปรับคณะรัฐมนตรีดยเปิดคนแรกออกคงไม่ใช่มั้งครับคงไม่ใช่นะฮะค,คนแรกเนี่ยคนเอกประยุทธ์จันโอชาค,คนที่สองคุณอนุทินชาญวีรกูลคนที่สามก็คือคุณศักิ์สยามทิ่ชอบอันนี้สามในหกเอาสามคนแรกนี้ก่อน วิเคราะห์กันนะอย่างที่คุณว่านายกจะออกหรือเปล่าถ้าจะออกก็คงไม่ออกเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอนอคนที่สองคุณอนุทินชาญวิรกูลคนนี้ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเนี่ยมีชื่อจะมีคนขยมขยาวตำแหน่งตัดขาเลื่อยขาเก้าอี้อย่างไรมาจนถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีสอสอของพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งคเคย แถลงข่าวเคยให้ข่าวกับสื่อมวลชนไม่นานมานี้นะอให้ข่าวแบบเป็นทางการด้วยไม่ใช่ข่าวแบบสีบข่าวอินไซต์ข่าวใต้โต๊ะเป็นข่าวที่แถลงออกมาบอกมีสูตรพิสดารเสนอสูตรเสนอสูตรพิสดารจะสลับคุณอนุทินไปนั่งมหาไทยมหาไทยแล้วสลับเอาพลเอกอนุพงษาจินดาพนั่งสาธรณสุขแทนผมยังจาเหตุผลได้เหตุผลในวันนั้นสสท่านนั้นอธิบายว่าคุณอนุทินเนี่ยคุณพ่อครับือคุณชวรัตน์ชาญวีรกูลเนี่ยเคยนั่ง รัฐมนตรีมหาดไทยมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนน่าจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากคุณพ่อมานะครับก็น่าจะทํางานมหาดไทยได้ครับขณะที่พลเอกอนุพงศ์น่าจะมานั่งกระทรวงสาธารณสุขได้เพราะว่ามีความเป็นทหาร,รสั่งการเด็ดขาดทำงานใกล้ชิดนายกอยู่แล้วด้วยและตอนนี้น่าจะสามารถที่จะสั่งการเพื่อที่จะควบคุมโควิดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรวดเร็วปรากฏว่า ปรากฏว่าคนที่ออกมาให้ข่าวเสนอสูตรพิสดารสูตรนี้ปลิวฮะจากตําแหน่งในทีมโฆศกของพรักพลังประชารัฐก็ลาออกจากทีมโฆศกของพรคพลังประชารัฐไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นสอสอ,อยู่แล้วเขาก็หายหน้าหายตาไม่ได้มีตําแหน่งแห่งที่ภายในพักนะครับอันนั้นเฉพาะของคุณอนุทินอีกคนหนึ่งครับก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบ,ค,บคนนี้เนี่ยโอ้หลายคนบอกว่าตําแหน่งจะยังมั่นคงอยู่ไหมเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่แล้วก็ได้คะแนนน้อยสุดเพราะว่ามีสอสอกลุ่มดาวเกษก บางคนเนี่ยที่บางกลุ่นบางขั่วเขาไม่หวตให้ขออภัยตำแหน่งคุณศักสยามที่หนึ่งนะครับเป็นรัฐรมนรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับอันนี้ขออภัยแก้ไขก่อนครับคุณศักสยามเนี่ยรอบแล้วได้คะแนนบตน้อยสุดนะฮะเพราะกลุ่มราเดอร์ของมาดามเดียเขาไม่โบตให้ซึ่งรอบนี้เนี่ยผมก็เดาทางนะว่าคงไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่เพราะว่าเอกสิทธิ์นั้นอยู่กับตัวสสเพราะสุดท้ายก็ไม่สามารถจะค่าโทษลงโทษอะไรกันได้เนี่ยนะแล้วเบื้องลึกเบื้องหลัง ค่อยมาเล่าวันหลังแล้วกัน <ứng S 1> ว่าทําไมมาดามเดียรอบนี้ผมก็ยังเชื่อว่ายังไงก็ไม่น่าจะหวตให้คุณศักสยามหรอกโดยเฉพาะเรื่องของปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีส้มที่ทะเลาะกันมาตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่รอบแรกนะครับแม้ว่ารอบนี้จะมีปมเพิ่มขึ้น <ứng S 1> นอกจากเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีต่างๆยังมีประเด็นเรื่องอยติที่ใช้คําว่าอะไรนะเสเพล มีกรณีที่คุณศักดิ์สยามเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปเชื่อมโยงกับทัสเตอร์การระบาดในทองหล่ออันนี้มันเป็นการดิสเครดิตในความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวบุคคลด้วยซ้ำไปนะครับแม้ว่าจะมี2เรื่องนี้แต่รอบนี้เนี่ยคุณศักดิ์สยามก็ไม่น่าจะตกที่นั่งลำบากเพราะภูมิใจไทยตอนนี้เป็นพักใหญ่เป็นพักร่วมรัฐบาลอันดับหนึ่งนมีสสม,มากกว่าประชาธิปัตย์เป็นพักสําคัญที่จะช่วยให้พักร่วมรัฐบาลมีสเสถียรภาพดังนั้นเอา3คนนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชม พลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณอนุทินชาญวิรกูลคุณศักิ์สยามชิดชอบ3ใน6คนนี้เนี่ย ừ ừ. แน่นอนฮะเก้าอี้อยังมัน่นหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่น่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีที่สะเทือนมากับ3คนนี้ครับแต่3คนหลังจากนี้อันนี้ไม่แน่3คนหลังครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคุณชัยวุฒนาข้ามานุสรรัฐมตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านสุดท้ายเพิ่งม,มาใหม่ๆเลยนะครับขึ้นเวทีแล้วครับอขึ้นเวทีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจไล่กันทีละคนแล้วกันค,คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยอันนี้พูดถึงน้อยหน่อยแล้วกันเพราะว่าเป็นเลขาธิการพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้ว่าหลายคนเคยเสนอสูตรสลับเก้าอี้โคต้าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเสนอสูตรให้คนอื่นเข้ามานั่งแทนแต่ว่า เชื่อว่าการอภิปรายไว้วางใจรอบนี้น่าจะทําให้เก้าอี้ของคุณเฉลิมชัยยังมั่นคงอยู่เพราะในฐานะที่เป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์แล้วเสียงของประชาธิปัตย์ก็ยังสําคัญต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอยู่นะฮะแต่คนกลางคุณสุชาติชมกลิ่นคนนี้เนี่ยมีกลิ่นชอบชอบมาพากวนแล้วตอนนี้สีท่าไม่ค่อยดีแล้วนะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับเพิ่งจะปรับขึ้นมารอบก่อนหน้านี้ก่อนคุณชัยวุฒิสักพักหนึ่ง แต่คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยมีโจทท้าทายหลายเรื่องครต้องพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะตอนคุณสุชาติได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต้องบอกว่าเป็นเพราะบาร,รมีของคุณเอกประวิตยก็ส่วนหนึ่งคือในทางการเมืองอต้องยอมรับว่าคุณสุชาติเนี่ยน้องรักของบิ๊กป้อมคนหนึ่งอ่ะขณะเดียวกันเนี่ยคุณสุชาติเองเนี่ยก็ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายกลุ่มหลายขั้วในพักพลังประชารัฐ ทั้งกลุ่มของคุณวิรัติรัตนเศษที่ดูแลสสทั้งอีสานภาคลางแล้วก็กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าที่ดูแลภาคเหนือภาคใต้สองคนนี้ก็สนับสนุนอยู่คู่เดียวกับคุณสุชาติแม้ว่าคุณสุชาตินั้นภายในพักก่อนหน้านี้สสไม่เยอะนะภาคตะวันออกมีสัก20ไม่เกิน40คนแต่ตําแหน่งเดิมของคุณสุชาติก็คือเป็นประธานสสภายในพักเขาก็พอจะมีพลังมีอํานาจอยู่ในพักพอสมควรก็สามารถผลักดันให้คุณสุชาติชมกลิ่นทั้งคน คอนเน็กชันส่วนตัวแล้วก็บร,รมีทางการเมืองในพักเนี่ยกดเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยกลุ่มที่เคยสนับสนุนอยู่เดิมภายในพักคุณวิรัตเขาก็อาจจะเห็นว่าแหมถ้าปรับกันอีกสักรอบอะ่ะมันจะเป็นการปรับรอบสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมันก็ยังมีคนที่มีชื่ออยู่ในใจของเขาที่เขาอยากจะผลักดันเช่นเดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเข่าที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่ัทั้งที่ตําแหน่งตัวเองเนี่ยเป็นเลขาธิการพักแล้ว มันไม่สมน้คือตอนที่ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคท่านคุณผู้ชมยังจําได้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสจะได้ตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นอย่างน้อยต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการคือให้มันสมกับตําแหน่งเลขาธิการพรรคที่พึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าแสงก็ชาร์ดสามสองแสงฉายนะฮะมาที่ร้อยเอกธรรมนัสเต็มที่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะมีการปรับ ในครมออีกสักครั้งหนึ่งะจะไม่พิจารณาร้อยเอกธรรมนัฐและคนที่ต้ออ,อกเนี่ยก็เลยมีชื่อของเนี่ยแหละฮะคุณสุชาติชมกลิ่นม,มาหนึ่งคนที่ตอนนี้ค่อนข้างจากเก e, ้าอี้สันไว้อยู่พอสมควรไปดูอีกคนนึงครับดูคุณชัยวุฒิกันบ้างคุณบอกว่าเขาเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาทําไมมีชื่ออยู่ในการอธิบายไม่ไว้วางใจแล้วตกเป็นตําบลกระสุนตกพอสมควรนะครับเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาแน่นอนว่ากระทรวง DES ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับ คือถ้าถูกวิจารณจากฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่เท่าไหร่มไม่เท่าไหร่นะครับะะแต่ถูกวิจารณ์จากฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลด้วยกันเนี่ยอันนี้ปัญหาใหญ่แล้วกระทรวงดีเอจะบอกว่ากระสุนตกและไม่ได้กระสุนตกแค่ฝั่งเดียวด้วยกระสุนตกลงมาสองฝากฝั่งทั้งกองเชียร์กองแช่งอ่ะคุณใช้กองเชียร์กองแช่งผมใช้มั่งอ่ะ <laughs> กองแช่งเนี่ย <laughs> เขาก็บอกว่ากระทรวงดีเอเนี่ยควรจะเป็นกระทรวงที่มีศักยภาพในการที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แ uh, อปพลิเคชันไม่ต้องมานั่งโหลดไม่ต้องมานั่งลงทะเบียนอะไรกันมากมายมก็ใช้แอปเดียวของ DES อหรือเปิดทางให้คนเนี่ยเรียนออนไลน์ทำงานออนไลน์ทํางานที่บ้านอินเทอร์เน็ตควรที่จะมีปริมาณมากพอรองรับกับการเรียนออนไลน์ทั้งการกับการใช้ชีวิตแบบออนไลน์<อ>กับการใช้ชีวิตที่บ้านครับแต่ปรากฏว่ากระทรวง DES ได้ทำเช่นนั้นหรือเปล่าอ,อันนี้อาจจะเป็นคำถามหนึ่งที่ถามไปหา คุณชัยวุฒิอันนี้สาหรับฝั่งที่เขาต้านกองชเียนะรอย่าไม่หมอดอ,<ะ>อย่าไม่หมดยังมีเรื่องของข่าวปลอมด้วย<ะ>ยังมีเรื่องของการจัดการเฟกนิวสด้วยซึ่งแน่นอนว่าในมุมของฝ่ายค้านในมุมของฝ่ายที่ถูกตรวจสอบ,บถูกกระทรวงด<ะ>ีเอสเข้ามาดําเนินคดีเขาก็มองว่านี่มันเป็นนี่มันเป็นความเคลื่อไหวทางการเมืองไม่ใช่การเคลื่อไวทางกฎหมายนะครับเป็นการตั้งข้อสังเกตกันอันนี้ฝ่ายค้าน แต่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาจะมีความคับคล้องใจกับการทํางานของกระทรวง d ี s เก็เรื่องเฟกนิวเหมือนกันครับก็เรื่องของข้อความที่อาจจะมินเมเข้าข่ายมินสถาบันนะครับเข้าข่ายผิดกฎหมายตามมาตรา112ก็ตั้งคาถามกลับไปว่ารกระทรวง d ีอีเอสทำไมถึงยังปราบปรามไม่สําเร็จครับทาไมถึงยังปล่อยให้เกิดขึ้นอยู่ โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โควิดความไม่พอใจรัฐบาลก็มากขึ้นแล้วก็มีการพาดพิงไปทางนั้นทางนี้บ้างก็ตั้งคำถามว่าแล้วดีเอสทำอะไรอยู่ครับปรากฏว่าคุณชัยวุฒิโดนสองด้านโดนทั้งสองฝั่งกดดันท่านผู้ชมฮะที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยคะแนนเนี่ยไม่น่า็นปัญหาหรอกนะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่การปรับรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจสองชื่อนี้ฮะจับตาดูดีทั้งของคุณสุชาติแล้วก็คุณชัยวุฒิมีเปอร์เซ็นต์ถ้ามีการปรับครมอ,อาจจะต้อง มีการปรับออกหรือว่าการสลับซนแม่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตามมาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นกับฝ่ายรัฐบาลมาดูฝ่ายค้านกันบ้างครับอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่ฝ่ายค้านมาซักฟอกเขาแล้วเราก็จบนะฮะเพราะว่าฝั่งของฝ่ายค้านเนี่ยก็มีประเด็นเกิดขึ้นครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้อันแรกเลยที่เป็นเรื่องใหญ่ใจความสําคัญก็คือรอยร้าว จุดแตกหักที่เกิดขึ้นกับเพื่อไทยและพรรคก้าไกลจริงๆต้องย้อนความทิดนึงว่าราว,ราว,ราวเพื่อไทยก้าวไกลจากการอภิปรายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งนี้นะครับตั้งแต่รอบแรกมาเป็นแฉมาแต่แแรอบแรกแล้วเรื่องการอภิปรายเกินเวลากันนั่นแหละนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรอบนี้ที่มีปัญหาว่าฉันอยากจะอภิปรายคนนี้อ่า อีกพักก็บอกว่ามันอาจจะเต็มแล้วหรือเปล่ามันอาจจะมีหลักฐานไม่พอหรือเปล่ายกไเดยวมัเสือเพราะให้มันพอดีพอดีพอดีคนกับเวลาที่มีจะได้อภิปรายตรวจสอบกันได้อย่างเต็มที่ต่างคนต่างบอกไม่ยอมซึ่งกันและกันแล้วก็ออกมาสาวไส้ตัดกันนอกสภาสวนกันความประชุมท่านผู้ชมฮะประเด็นนี้ก็คือเรื่องของการกําหนดตัวบุคคลที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแหละครับระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกล ทีนี้มันมีประเด็นสําคัญครับการกําหนดตัวบุคคลเนี่ยมันมี3ามคนที่หลุดโผรอบนี้<ะ>ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมา3ามชื่อนี้จะติดโผลตลอดคนแรกฮะบิ๊กป้อมคนเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี<ะ>คนนี้หลุดโผนะคนที่สองคนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่3ามร้อยเอกธรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รอบนี้ไม่มี3มชื่อนี้ซึ่ง3ามชื่อนี้ คือชื่อที่พักเก้าวไกลเขาจองกระถินมาตลอดอย่างที่คุณว่าจองมาตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งล่าสุดแต่รอบนี้สามชื่อนี้ปลิวไปจากโผในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเป็นเพราะอะไรเขาอาจเจอคําตอบพลเอกประวิตย์เมื่อการอภิปรายครั้งที่แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนใจหรือเปล่าตอบสั้นอะไรเงี้ตอบสั้นที่บอกว่าทํานองว่าที่พูนกล่าวหาผมมานั้นไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็เดินออกไปเลยอแล้สองท่านนี้ล่ะสองท่านหลังแหละทาไมรอบนี้ถึงหลุดโผไป บิ๊กบ๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไม่มีใครพูดถึงชื่อนี้เลยนะฮะเรื่องของปอพเรื่องของท้องิ่นรอบนี้ไม่มีการเปิดแผลเปิดโพยออกมาเลยขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยจองกระถินเขาตั้งแต่รอบแรกเรื่องคดียาเสพติดวุฒิปริญญายาเสพติดรอบหลังนี้มาก็เรื่องของการแต่งตั้งภรรยาเขาไปรับตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าจําได้อธิรายครั้งที่2ของที่มีการตรวจสอบคุณธรรมนัฐเนี่ย มีข้อกล่าวหาเยอะแต่ว่าสุดท้ายได้อภิปรายแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายสปรกรครับแต่รอบนี้ไม่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอยู่ในการอาภิปรายนี่ก็เป็นชะนวนรอยร้าวสาคัญนะครับที่จะตอกย้ําให้ทั้งเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยนับวันก็จะนับมีรอยร้าวมากขึ้นหลังจากการอาภิปรายไม่ไว้วางใจแต่สุดท้ายเนี่ยปลายทางมันคือสมการเดิมที่เราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่เรื่องแรกของวันนี้นะฮะทั้งการเคลื่อนไหวในอนอกสภาการอาภิปรายไม่ไว้วางใจ แลวจุดเปลี่ยนของรัฐบาลคือการปรับคณะรัฐมนตรีขณะที่ฝ่ายค้านเองมันก็เรื่องเดียวกันถามว่ารอยร้าวเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนับวันนับยิ่งห่างยิ่งมองไม่เห็นตรงกันในหลายๆเรื่องก็เลือกตั้งไงก็เพราะว่าจะต้องแยกกองเชียร์ออกจากกันให้ชัดอาจจะต้องแยกกองเชียร์ออกจากกันให้ชัดคือตอนแรกอาจจะผสมน้ําผสมเนื้อกันะนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องแยกออกจากกันให้ชัดแล้วว่าใครจะอยู่ด้านไหน ไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยกับก้าวไกลแต่ว่าผมชวนพิจารณารพรรคการเมืองอกับการเคลื่อนไหวนอกสภาเมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าเขาเคยเคลื่อนไหวกันมาก่อนเคยอยู่พักเดียวกันมาก่อนอแต่สิ่งที่อาจจะต้องไม่ลืมว่าแต่ละคนก็มีแนวทางแต่ละคนก็มีวิธีคิดทางการเมืองของตัวเองเสมอนะครับเพียงแต่แตเพียงแต่ผลลัพธ์ที่มันจะนำไปสู่ สิ่งที่มันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ราบสีที่มันจะนําไปสู่ผลลัพธ์คืออะไรนะครับพักการเมืองฝ่ายค้านลงสนามการเลือกตั้งนึกภาพนะฮะ,ะนึกภาพอแล้วก็มีมวลชนนอกสภาขับเคลื่อนเหมือนกันปรากฏว่าต่างคนต่างชิงคะแนนของตัวเองมาอืสุดท้ายกลายเป็นเบีย้ยวหัวแตกครับและใครกลับมาครับอืรัฐบาลชุดเดิมมันมีความเป็นไปได้อ,อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่เกมการเมืองเขามองออกแล้วเขารู้ว่าจะเล่นกันอย่างไร<ต>นะครับสรุปแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจครับท่านผู้ชมครับกำหนดการเนี่ยเขาเคาะกันมาละเมื่อวานประชุมวิบสามฝคุณพัชรินทร์ซสิริพงศ์นะครับสส,สกทมพักพลังประชารัฐเป็นตัวแทนประธานวิปรัฐบาลแถลงที่ม,มติที่ประชุมนะครับสรุปก็คืออภิปรายตั้งแต่31วันอัานคารครับ31สิงหาคมนะครับ จนถึงสุกที่3กันยายนแล้วก็จะมีการลงมติการเช้าวันเสาร์สกันยายนส0 0นาฬิกาสวันแรก9โมงถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องของเคอร์ฟิลไม่เพราะว่าสบคเขาก็เรียกว่าผ่อนคลายให้นะครับผ่อนคลายให้กับการประชุมสภาครับแต่ว่าถ้าใครจะเดินทางเนี่ยสภาเขาก็ดูแลให้นะครับไฟล์คานสี่สิชั่วโมงนะครับแล้วก็รัฐบาลมีเวลาชี้แจง18ชั่วโมง30นาทีอ่า รวมเวลาทั้งสิ้น58ชั่วโมง30นาทีครับก็เกินกันตลอดนะเนเดี๋ยวก็ดูแล้วกันถ้าล้นไปวันเสาร์ยังไงเขาก็บอกวันเสาร์นี่ก็ต้องไม่เกินสี่ทุ่มแน่แน่วันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ที่เป็นวันอภิบายวันสุดท้ายเนี่ยไม่เกินสี่ทุ่มเายังไงบอกว่าก็ต้องจบวันนี้อย่างไงก็ต้องโหวตสี่กันยายนเพราะว่ากฎหมายหรือว่าวาระการประชุมในสภามันแน่นมากตอนนี้มันแน่นมากๆเพราะว่าจะปิดสมัยประชุม18กันยายนและหนึ่งในกฎหมายที่จะมาเพิ่มความแน่น อของวาระการประชุมสภาคืคอกฎหมายตัวนี้ครับครับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้เป็นบุคคลสูญหายกฎหมายตัวนี้ดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับ,รบดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากที่มีคดีที่นครสวรรค์นี่แหละคดีที่นครสวรรค์เนี่ยมันเป็นตัวกระทุ้งตัวกระตุ้นแม้ว่าจริงๆแล้วกฎหมายตัวนี้มีอยู่ละผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่มิถุนายนปี<ไ>ปที่แล้ว,ลวปีที่แล้วนะ ปีกว่ามาแล้วนะฮะที่กฎหมายตัวนี้เสนอผ่านครอมอมาจ่อเข้าสภาแล้วก็ไม่ได้เข้าไม่ได้พิจรารณากันสักทีครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับพอมันมีคดีนครสวรรค์ที่เนี่ยนักข่าวก็ไปถามผู้ช่วนหลธกภัยจะได้เข้าเมื่อไหร่กฎหมายต้องหายเน,ยนี้เสียงเรียกร้องตอของสังคมเรียกร้องว่ากฎหมายตัวนี้ต้องออกมาได้แล้วการซ้อมพรามานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีกฎหมายมาเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชน ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่กระทานอกลูก่นอกทางมาทําตัวแบบนี้แล้วคุณชวนก็บอกว่าการพิจารณากฎหมายนี้ก็ต้องดูเงื่อนไขเวลาค,คือตอนนี้อย่างที่คุณบอกว่ากฎหมายมันรอเยอะแล้วก็มีวาระสาคัญหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ยังมีกฎหมายเดิมที่เขาจ่อคิวอีกเป็นจํานวนมากแต่กําลังจะปิดสมัยประชุมกันวันที่18กันยายนนี้มันจะทันหรือเปล่าคุณชวนบอกว่าไม่แน่ คุณชวนบอกว่าไม่แน่นะครับคือเวลาเนี่ยมันค่อนข้างกระชันชิดครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้เห็นด้วยคุณชวนก็คือคุณวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลครับประเมินต่างกันบอกว่าอย่างน้อยๆวาระที่หนึ่งรับหลักการเนี่ยน่าจะได้คุยกันละ,ะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งกรรมธิการครับคือปิดสมัยประชุม18กันยายนแล้วก็พักแค่เดือนเดียวช่วงระหว่างที่พัก สมัยประชุมเนี่ยก็ให้กรรมธิการเขาทํางานไปนี่ไงก็ให้รับหลักการไปก่อนอะระหว่างปิดเทอมก็จะได้ไปตรวจทานกันดูในรายรแม่ตราพอผ่านกรรมธิการปุ๊บเปิดสภาพอดีเลยคุณวิรัตเขาก็วางไทม์ไลน์เสร็จบอกว่ามันช่างพอเหมาะพอเจาะเปิดสภามารอบหม่ก็พิจารณาวาระสองและวาระสามคาดการณ์ว่าเร็วสุดปีนี้ฮะปีนี้จะได้ใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทําให้เป็นบุคคลสูญหายผมเรียกชื่อเล่นตลอดอะเรียกพรบอุ้มหายพรบอุ้มหายมันตอบโจทย์ทุกอย่างฮะก็คือทั้งเรื่องของการพาตัวไปสืบสวนสอบสวนเรื่องของการซ้อมทรมานเรื่องของการบีบบังคับการใช้ความรุนแรงในการสอบสวนคือเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่เราเกิดไปข้างต้นว่าคุยกันมานานนะฮะแล้วก็ดันกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับใช้เวลาปีกว่าๆคือในเดือนมิถุนายนเนี่ย คือครมอรเขาก็สแตมกฎหมายวันที่23มิถุนายนแต่ตอนนั้นถามว่าแรงกดดันมันมาจากไหนจริงๆแล้วแรงกดดนันในรอบนั้นเนี่ยมันมาจากภาคประชาชนนะฮะเพราะว่ามีการอุ้มหายคุณนี่แหละฮะคุณวันเฉลิมที่เป็นนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในต่างประเทศนะก็ถูกอุ้มหายไปก็เลยมีการเคลื่อนไหวว่าต่อไปเราควรจะมีกฎหมายที่มาซัพพอร์ตเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งหลังจากยื่นไปเนี่ยมันก็จะมีตัวหลักการหลักๆ ของตัวที่เป็นของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็คณะรัฐมนตรีสแตป์แล้วก็มีร่างข้อเสนอของภาคประชาชนเนี่ยตีคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะได้ประกบกันอ,อาจจะได้ประกบกันนะครับแล้วก็เข้าไปพิจารณาในวาระแรกรแล้วก็ลงมติแล้วค่อยมาในชั้นกรรมธิการเนี่ยค่อยมาตั้งว่าตัวไหนจะเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ค่อยเอามาตราของร่างคู่ขนานเนี่ยเสริมเข้าไปก็เดี๋ยวมาพิจารณากันนะครับเส้นทางงอีกไกลนะฮะเส้นทางยังอีกไกลเพียงแต่ว่า กฎหมายนี้มันมีหลักการในการป้องกันการกระทําทุจริตโดยเจ้าหน้าที่รัฐคือคุ้มครองผู้เสียหายจากการซ้อมประมาณการอุ้มหายการรีดทรัพย์สินอตอนนี้มันดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของใครแล้วนะครับครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครหรือว่าเกิดขึ้นกับเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นชวนคุณผู้ชมพิจารณาติดตามการพิจารณากฎหมายนี้ด้วยนะครับชวนจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับ ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติแต่งตั้งโยกย้าย273ตำแหน่งเช่นพลตบโทร,รออิงค์พับไพรโรธขยับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตบโทต่อศักดิ์สุขวิบลเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตบโทสุรเชษฐ์หักพานเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรีรรสำรานนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตรีเจรพภูริเดชเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยุรัตวัฒนเสษ์ประธานกรรมการทการวิสามันพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติยอมรับการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ไม่ทันสมัยประชุมนี้เนื่องจากว่าผ่านมาหลายคณะ,ะทั้งชุดของพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์และชุดของอาจารย์มีชัยรุจุพันธ์ก่อนจะมาถึงมือกรรมาการมีข้อโต้แย้งเกือบทุกมาตราและอาจจะต้องปิดสมัยประชุมจึงจะเดินหน้าเนื่องจากต้องมีสวร่วมเป็นองค์ประชุมด้วยทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้ครับ ก็รอติดตามกันดูสัปดาห์หน้านะครับ,รบเริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกวันอังาคารส่วนเรื่องของตํารวจอาจจะต้องดูในเดือนหน้าหรือสมัยประชุมหน้าอย่างที่คุณวิรัติรัตนเศษบอกไปก็จะเอาอะไรฮะเจ็ดปียังไม่มีอะไรเป็นรูปประมเลยจะต่อไปอีกเจ็ดเดือนเขาบอกว่าออพอมาทงม,ม,มาแก้อะไรรายงานอะไรหลายๆฉบับเนี่ยม,มันก็เหมือนกับมีข้อโต้แย้งกันแทบจะทุกมาตราเลยก็เลยแก้ยากนิดหนึ่แก้ยากแต่ขอให้แก้ได้แล้วกันขอบคุณคุณจรูงนะครับ นี่แหละครับคุณวิสาครับพูดไปพูดมาเดี๋ยวพูดเรื่องการเมืองเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาจบที่เรื่องตำรวจอีกแล้วเพราะเรื่องของตำรวจกับเรื่องของการเมืองเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันค่ะการยกย้ายหรือการก้าวขึ้นมาในตาแหน่งใหม่ๆมมันมาพร้อมกับเสียงทักท้วงของสังคมอยากจะเห็นการปฏิรูปตํารวจที่เป็นรูปธรรมสักทีจะได้เห็นหรือเปล่าสังคมก็พร้อมที่จะตรวจสอบกันต่อนะคะค